การรายงานผลประกอบการล่าสุดของบริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นกันกุลครับดร.สมบูรณ์เอื้ออัจฉาสาย CEO ของคลังกันกุลนะครับก็รายงานผลการดำเนินงานงวดปี2565ปรากฏว่ามีกำไรสุทธิอยู่ที่ 3,011 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับงวดปี2564ทั้งนี้เป็นผลมาจากรายได้การขายสินค้าเพิ่มขึ้น 24% มาอยู่ที่ 1,829 ล้านบาทรวมถึงมีกำไรพิเศษจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าจำนวน 1,331 ล้านบาทพร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัทมีมติจ่ายปันผลงวดปี65ในอัตราหุ้นละ6สตางค์โดยจะมีการกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่26เมษายนและกำหนดจ่ายปันผลในวันที่18พฤษภาคมที่จะถึงนี้น่าสนใจตรงรายการพิเศษคุณสุขชัยครับครับของการกุลเนี่ยที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทย่อยครับนั่นหมายถึงส่วนต่างหรือว่ามูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นเมื่อมีการทำมาร์คทูมาร์เก็ตใช่ก็เลยต้องตั้งคำถามว่าการทำมาร์คทูมาร์เก็ตเนี้ยมันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์อะไรนะครับซึ่งแน่นอนครับในส่วนของการบันทึกส่วนต่างตรงนี้เนี่ยครับมันมาจากการที่การกุลเอา3บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานลมจำนวน3โครงการได้มีการนำเอา3บริษัทนี้เข้าไปแลกหุ้นในบริษัทร่วมทุนกับ Gulf Energy Development เมื่อช่วงปีที่แล้วเป็นกรณีที่ Gulf ใส่เงินเข้ามา 5,000 ครับกันกุลใส่เข้าไป3โปรเจกต์ใช่แบ่งหุ้นกันฝั่งละ 50% ครับแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นคดีความที่ศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมาครับล่าสุดได้มีคำพิพากษาว่า1ใน3โครงการนี้เป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในที่ดินที่อาจจะมีการออกโฉนดโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับก็มีส่วนต่างตรงนี้แหละฮะคือกล่าวคือเนี่ยเวลาเอา3โครงการใส่เข้าไปแล้วแลกคู่ออกมา 50% ไปเทียบกับเงินลงทุนของ Gulf 5,000 ล้านเนี่ยครับมูลค่าของทั้ง3โครงการมันน้อยกว่า 5,000 ล้านแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยมันได้สัดส่วนที่เท่ากันครับส่วนต่างที่เกิดขึ้นนะฮะก็ปรากฏตัวเลขออกมาคือ 1,331 ล้านบาทอย่าลืมนะฮะว่ารายการนี้เกิดขึ้นเป็นรายการพิเศษนะก็จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งฮะที่ทำให้กำไรของปี65ของกันกุลเนี่ย 3,000 ล้านบาทเลยทีเดียวฮะโตมาถึง 35% นั่นเองนะครับก็เป็นการรายงานล่าสุดนะครับราคาหุ้นตอบรับเป็นยังไงคุณสุภชัยครับเช้านี้เมื่อสักครู่นี้ยังบวกอยู่นะฮะสำหรับการกุลในเชิงของราคานะฮะก็ยังตอบรับในเชิงบวกกับผลประกอบการที่ออกมาสำหรับในวันนี้อยู่นะครับคืออาจจะต้องติดตามดูนะฮะคือเนื่องด้วยว่าราคาหุ้นแม้วันนี้อาจจะมีการดีดตัวกลับขึ้นมาแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นผลมาจากการที่ราคาหุ้นการกุลเองปรับตัวลงมาลึกก่อนหน้านี้แล้วสาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลงมาลึกเนี่ยก็เนื่องด้วยผลของการพิพากษาคดีความเรื่องที่ดินดังกล่าวครับและในส่วนของคดีความก็ยังคงต้องรอการยื่นอุทธรณ์โดยบริษัทร่วมทุนระหว่างกัลฟ์กับกันกุลที่จะมีการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดซึ่งแน่นอนในแง่ของกระบวนการพิจารณาก็อาจจะกินเวลาไปอีกยาวนานไม่แน่ใจนักว่าจะยาวนานสักเท่าไหร่ใช่แต่ก็คงจะยาวนานพอสมควรนะอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ทีนี้ด้วยตัวเลขผลประกอบการเนี่ยที่ว่ามีกำไรอยู่ 3,000 ล้านเศษเนี่ยมันเป็นรายการพิเศษสัก1,300กว่านะเท่ากับว่ามีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 1,700 ล้านบาทคำถามคือ 1,700 ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพัฒนาการของการกุลหรือเปล่านั่นเองนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับ